วัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกเฟิร์นข้าหลวงค่ะดาวเคยทำคลิปไปนะคะปลูกเฟิร์นข้าหลวงในตะแกรงนะคะในตะแกรงพัดลมเก่าแบบนี้ตอนนี้โตใหญ่เลยค่ะวันนี้ดาวก็มีตะแกรงพัดลมเก่าอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้ดาวจะเอาเฟิร์นข้าหลวงนี่แหละเอามาปลูกอีกค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทรงนี้นะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าดาวจะปลูกออกมาในทรงไหนกันค่ะวันนี้นะคะเราจะปลูกเป็นเฟิร์นข้าหลวง2ต้นเลยนะคะนี่ที่เราเคยทำคลิปผ่าไปนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกแล้วล่ะนี่แล้วก็ปลูก2ต้นเลยเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยนะคะกระถางเขาเล็กเป็นกระถางทรงนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมการปลูกก่อนเลยนะคะเราจะเอาเฟิร์นข้าหลวงต้นเล็กเนี่ยปลูกไว้ที่ตูดกระถางนะคะโดยเวลาเราปลูกเนี่ยก็คือตูดกระถางเนี่ยมันจะเล็กนะเราต้องตัดให้มันใหญ่ก่อนตัดลูกกระถางนะคะให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่เราจะปลูกเฟิร์นข้าหลวงได้นี่ให้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้ดาวก็จะเอาเฟิร์นข้าหลวงที่เรามีนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปแบบนี้นะคะจริงๆถ้าหาถุงมาใส่แล้วก็ใส่ลงไปมันจะง่ายนะคะใส่แบบนี้ให้เฟิร์นข้าหลวงโผล่ข้างล่างนะคะแบบนั้นทีนี้เราก็เอาวัสดุปลูกของเราใส่ลงไปวัสดุปลูกก็จะเป็นนะคะขุยมะพร้าวสับใหญ่นะคะผสมกับสับเล็กค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้หาอะไรมาใส่กันเพื่อที่เฟิร์นข้าหลวงเราจะได้วางง่ายเดี๋ยวจะหาอะไรมาวางแป๊บนึงนะคะเอากับมะพร้าวผสมขุยมะพร้าวของดาวนะคะใส่ลงไปประมาณครึ่งนึงทีนี้ดาวจะเอาเฟิร์นข้าหลวงค่ะที่เราแกะออกจากกระถางเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปให้อยู่ตรงกลางนะคะทีนี้ก็เอากับมะพร้าวผสมขุยมะพร้าวของเราเนี่ยอัดลงไปค่ะข้างๆให้แน่นๆไปเลยนะคะวิธีการนี้ก็คือเหมือนว่าเราได้ปลูกกระถางเดียวเนี่ยได้2ต้นเลยก็คือจะมองทางบนก็สวยนะคะมองข้างล่างก็สวยเรียบร้อยค่ะพอได้แบบนี้นะคะนี่อัดให้ได้แบบนี้พอได้แบบนี้ทีนี้ตะแกรงพัดลมค่ะอันนี้เราจะหาไม้มาวาง2อันนะคะเพื่อที่ว่าข้างล่างเราเนี่ยมันจะได้ไม่ทิ่มนะนี่เอาไว้ตั้งมันจะได้สะดวกค่ะเออเรียบร้อยเดี๋ยวจะตั้งไว้ตั้งกล้องให้ดูกันนะคะว่าจะได้ออกมาเป็นรูปแบบไหนทีนี้ตัวเฟิร์นข้าหลวงข้างบนเนี่ยดาวจะคลุมด้วยถุงพลาสติกค่ะคลุมไปเลยนะคะให้เล็กๆแบบนี้ทีนี้เอาตะแกรงพัดลมนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปเพื่อที่จะได้ใส่รูตะแกรงพัดลมได้นะคะตรงนี้มันเล็กค่อยๆใส่ลงไปนี่ตัวช่วยของเราค่ะคือถุงนะคะนี่เอาออกเรียบร้อยแน่นเลยค่ะนี่เรียบร้อยนะคะพอได้แบบนี้เราจะใช้สายรัดนะคะช่วยค่ะเราจะใช้สายรัดนะคะช่วยในการรัดค่ะเพราะว่ากระถางของเราเนี่ยจะมีรูอยู่แล้วนะเราก็ใช้สายรัดรัดกระถางกับตะแกรงพัดลมเลยค่ะเอาให้แน่นไปเลยนะคะหลังจากรัดเสร็จหมดแล้วก็ตัดออกนะคะส่วนที่ยาวเกินเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เฟิร์นข้าหลวงทรงนี้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะทำการเชือกนะคะหรือว่าอะไรก็ได้เพื่อมามัดค่ะแต่ที่เราได้มานะคะเรามีลวดสำหรับแขวนอยู่แล้วค่ะเราก็เลยจะใช้ลวดตัวนี้นะคะแขวนเพราะมันสะดวกดีค่ะเอาลวดนะคะคล้อง3ที่ค่ะพอคล้องเสร็จเราก็ล็อกเรียบร้อยทีนี้เราก็ไปหาที่แขวนกันเลยค่ะหลังจากเสร็จนะคะก็รดน้ำค่ะได้ตามปกติเลยนะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นเฟิร์นข้าหลวงที่ติดอยู่กับตะแกรงพัดลมนะคะอีกทรงหนึ่งค่ะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะทรงนี้เนี่ยเรารดทีเดียวนะคะรดข้างบนเราก็จะได้ถึงข้างล่างด้วยค่ะข้างล่างเราก็จะมีเฟิร์นข้าหลวงอีกต้นหนึ่งนะอยู่ข้างล่างค่ะ
เฟิร์นข้าวหลวงต้นข้างล่างเนี่ยพอเขาโตเนี่ยเขาก็จะเอียงขึ้นมาแบบว่าใบก็จะแผ่ขึ้นมาหุ้มกระถางนะคะแบบสวยไปอีกแบบอาจารย์นี่ก็เป็นตะแกรงพัดลมที่เราปลูกผู้ด่างค่ะก็สวยไปอีกแบบอันนี้เป็นปลูกเฟิร์นข้าวหลวงนะคะนี่ตะแกรงเดียวนะคะกระถางเดียวได้ถึง2เลยค่ะท่านผู้ชมก็ต้องเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีเฟิร์นข้าหลวงสวยๆค่ะเอาไว้ปลูกประดับบ้านดูแล้วแบบว่าเหมือนเป็นป่านะเฟิร์นข้าหลวงปลูกแล้วสวยงามมากๆเลยก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ